แซงไปเลยเออนี่ครับผมแล้วก็จะมีบอสหนวดดำโผล่มานะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเบคบอยเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีในการเอาเป็นวิชาต่อสู้รูปแบบใหม่นะครับผมกงเล็บมังกรของซาโบนั่นเองนะครับผมหรือก็คือดราก้อนคราวนะครับซึ่งวิธีการได้เนี่ยมันโคตรจะยากเลยนะครับผมโอเคก็เลยเนี่ยเราต้องมี First of Darkness นะครับผม First of Darkness คืออะไรมันจะเป็นคล้ายๆคบเพลิงไฟเอาไว้เรียกบอสหนวดดำออกมานะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว First of Darkness เนี่ยมันจะดรอปจากบอสซีคิงนะครับผมก็คือบอสเจ้าทะเลนั่นเองนะครับโดยเราต้องไปฆ่ามันนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาเรือแป๊บนึงโอเคก็ขึ้นเรือมานะครับผมแล้วก็ทำการไปตีบอสนะครับถามว่าบอสเจ้าทะเลเนี่ยมันหายังไงเราต้องขับเรือแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับผมตรงหน้าเกาะเดโรซ่าเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เลยนะครับผมให้เราขับเรือแล้วก็วนหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีน้ำวนโผล่มานะอันนั้นคือบอสเจ้าทะเลนะครับผมเราต้องมีคนช่วยตีเยอะนะไม่งั้นมันจะตีไม่ตายนะเพราะว่าบอสโหดมากๆเลยดูซิว่าจะเจอหรือเปล่านะครับนี่ครับผมมาแล้วเจ้าทะเลนะครับผมมันก็จะสุ่มเกิดนะครับซึ่งโอกาสเจอนี่ค่อนข้างที่จะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับผมโอกาสเจอประมาณ50เลยดีกว่านะครับผมก็คือมันไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะครับให้เราขับเรือวนหน้าทะเลเกาะเดโรซ่าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะมีบอสโผล่มานะแล้วก็ทำดาเมจใส่มันไปเลยครับผมโอ้ยมันตีผมโอ้ทั้งพันโอ้เลือดหายหลบแป๊บก็ใช้เรือยิงมันนะครับผมหรือว่าเราจะใช้ดาบฟันก็ได้นะครับผมหรือใช้อะไรก็ได้ที่มันทำดาเมจได้นะครับในทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะใช้ดาบฟันเนี่ยต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับผมไม่งั้นไม่ถึงนะดาเมจแล้วก็ตีกันไปเลยครับผมโอ้ใกล้ตายแล้วครับผมทุกคนตอนนี้บอสใกล้จะตายแล้วนะครับนี่ครับผมแล้วก็ฆ่าบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือไม่ดรอปอะไรเลยนะครับผมคือโชคร้ายนะครับเราต้องได้เจ้าFirst of Darkness นะครับผมเรามาถึงตัวที่2แล้วนะครับผมดูซิว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าโอ้ตัวนี้นี่ตัวสีแดงมากๆเลยเนี่ยโอ้โหสีแบบสีโคตรแดงอะเลือดหมูเลยตัวนี้ตายซะโอ้ my god บอสเจ้าทะเลนี่เลือดเท่าไหร่เลือดประมาณ 100,000 นะครับผมที่ผมเดาไว้ 10,000 คือเดาผิดนะจริงๆมัน 100,000เพราะว่า 10,000 มันน้อยเกินใช่ไหมมันก็เลยปรับเป็น 100,000 นี่ขนาด 100,000 เนี่ยยังแบบตีง่ายเลยเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้ตียากอะไรขนาดนั้นโอ้แต่ดาเมจมันแรงมากนะครับต้องพยายามระวังอย่าโดนไอ้เจ้าพลังคลื่นเต่ามันโคตรแรงเลยประมาณ 2,000 ได้มาดูซิว่ารอบนี้มันจะดับหรือเปล่า First of Darkness มันต้องโดนนี้ขนาดไหนจะได้วะโอเคผมอันนี้คือน่าจะไม่ได้ใช่ไหมโอเคผมเหมือนว่าจะมี1ในผู้ร่วมขบวนการไม่ใช่1ดิ2 2คนนะครับผมที่ได้เจ้าไอเทมที่มีชื่อว่า First of Darkness นะครับผมรูปร่างจะคล้ายๆทอชนะครับเป็นประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะพาเขาไปตีบอสหนวดดำกันนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับเรือไปที่เกาะอัญเชิญบอสหนวดดำนะครับผมเป็นเกาะดาร์กอารีนานะครับจะมีคล้ายๆเป็นดาร์กอารีนาเราต้องขับเรืออ้อมมาข้างหลังเกาะเวโรซ่านะครับผมขับเรือเลาะมาเลยนะครับผมนี่ครับผมเห็นเงาเกาะนั่นไหมนั่นคือเกาะดาร์กอารีนานะครับจะอยู่ข้างหลังเกาะเวโรซ่านะครับผมบอกเลยว่าอัปเดตนี้เกาะเวโรซ่าใหญ่มากๆนะครับผมโคตรใหญ่เลยเอาตรงๆใหญ่จริงอะไรจริงนะครับแม่น่าจะสร้างนานน่าดูนะครับถึงว่าเราทำไมใช้เวลาทำนานซะเหลือเกินมาแล้วครับผมหลังจากที่เรามาถึง Dark Arena นะครับผมให้เราทำการนำ God of First นะครับผมไม่ใช่ God of First First of Darkness นะครับผมใส่มาตรงนี้นะให้เราถือแล้วก็ยื่นใส่ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องหมายเดียวกันเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนี่ครับผมแล้วก็จะมีบอสหนวดดำโผล่มานะครับผมอย่าลืมนะเวลาตีอย่าลืมแอร์ไลน์นะครับผมไม่งั้นจะเรียกว่าอะไรอะไม่งั้นจะฆ่ากันเองนะครับผมต้องปาร์ตี้กันด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าบอสหนวดดำโคตรโหดทุกคนก็ดูเองว่าโหดหรือเปล่านะครับโอ้โดนดูดโอ้ my god อุ้ยอย่างแรงโอ้ยโหดเกินบอสหนวดดำโหดสกิลแบบกระเด็นกระดอนไปมั่วเลยถ้ามีคนตายนี่น่าจะแบบโอ้เรียบร้อยมีคนตาย1 EA
โอ้โหโฮลิชิโฮลิชิวะเขาถึกโอ้ my god วะยังถึกบางคนเขาบอกว่าปิงนะครับผมอาจจะเน็ตอ่อนหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจคือเอาตรงผมไม่แหลกเลยนะเว้ยไม่ว่าใครจะแหลกแต่ผมไม่แหลกเลยผมรู้สึกว่ามันลื่นมากๆเลยนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นเลดบอสใช่ไหมชื่อมันชื่อว่าดาร์กเบียดนะครับผมเป็นเลดบอสเวล 1,000 เนี่ยดาร์กเบียดหนวดความมืดเหรอชื่อแบบโคตรสุดยอดเลยใครตั้งชื่อว่าดาร์กเบียดโอเคต้องแบบใช้ฝีมือเล่นการเล่นแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดโดนสกิลทีนี้บอกเลยว่าครึ่งหลอดแน่นอนเลือดผม 4,000 นี่น่าจะไม่รอดตีผมเดี๋ยวไม่งั้นมันรีสปอนก่อนตายกันหมดจังหวะนี้ตายกันหมดไอ้นี่ก็ปล่อยหลุมน้ำอย่างเดียวเลยเว้ยปล่อยอย่างอื่นไม่เป็นเรื่องไงแต่ไม่น่าจะหมดแล้วอ่ะเริ่มครึ่งนึงเองอ่ะทุกคนตีคนเดียวนี่คือไม่ไหวแน่นอนนะครับต้องมีเพื่อนมาช่วยตีคือคนเดียวแบบไม่รอดแน่นอนยังไงก็ไม่รอดถึงจะเอาผลพ้าแบบว่าเตะต่อยเตะต่อยยังไงก็ไม่รอดเพราะมันสกิลได้นะครับเห็นไหมโอ้ my gosh ไม่เอาฟินิกมาว่าเราน่าจะเอาฟินิกมาดีได้โอ้โดนดูดโอ้ my god ตายตายตายใกล้ตายแล้วครับผมบอสใกล้ตายแล้วนะครับผมดูซิว่าเราจะได้รับจัดการฆ่าเจ้าบอสตัวนี้ตายยังตายยังบอสถึกเลยเว้ยถึกจริงถึกจริงดูดีโคตรถึกอะเรื่องขนาดนี้โอเคครับผมเราก็ฆ่าบอสได้เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดเราดวงดีเนี่ยเราจะได้ไอเทมที่มีชื่อว่าแลอาร์ติแฟกต์นะครับผมเจ้าตัวนี้เลยเป็นก้อนหินดำๆนะครับผมเป็นคล้ายๆบอลแห่งความมืดนะครับอันนี้คือผมโชคดีนะครับผมก็เลยได้มันมานะครับผมก็อัพเลือดก่อนเลยครับผมจังหวะนี้วิธีในการได้นะครับผมมันมีคนได้ด้วยหรือเปล่ามันมีคนได้ด้วยหรือเปล่านี่ครับผมอันนี้คือถ้าเกิดเราได้เนี่ยคือเราทำดาเมจพอหรือไม่ก็ดวงดีนะครับผมถ้าเกิดดาเมจไม่ถึงหรือว่าดวงไม่ดีอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาซาโบเลยนะครับผมในการเอาดาก้อนคาวนะครับซาโบอยู่เกาะไหนมันอยู่เกาะเดรโรซ่านะครับผมไปตรงกำแพงเลยจริงๆผมบินก็ได้นะเว้ยแต่ผมอยากขับเรือให้ทุกคนดูไงว่ามันมาทางไหนอะไรยังไงกระโดดขึ้นมานะครับนี่ตรงนู้นจะมีกำแพงนะครับผมเป็นกำแพงขั้นกลางระหว่างเกาะเดรโรซ่ามันจะมีประตูนึงครับผมเป็นอุโมงค์นะครับที่มีเจ้าซาโบอยู่นะครับน่าจะเป็นอุโมงค์ไหนนะอุโมงค์นี้ใช่ไหมอุโมงค์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับผมตรงอุโมงค์นี้ครับผมลองหาดูแต่ว่าแกอยู่ในหน้านี่ไงอุโมงค์นี่ครับผมริมสุดเลยนะครับขวาสุดเลยก็จะมีซาบินะครับผมซาโบนั่นเองก็ทำการคุยกับมันนะครับผมเฮลโลนี่เราได้ดราก้อนคาวนะครับผมเป็นการเทรดกับแลอาร์ติแฟกต์นะครับเราก็ได้ดราก้อนคาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูที่หลังแล้วกันนะสำหรับสกิลนะครับถือว่าเท่มากๆเลยนะสำหรับดราก้อนคาวโอ้โหดูแอนิเมชันในการเตะต่อยเตะต่อยยังแจ่มไปเลยถ้าเกิดคุณไม่มีไอ้เจ้าแรอาร์ติแฟกต์หรือก็คือไอ้เจ้าก้อนดำๆที่ผมมีเนี่ยแล้วคุณมาคุยกับซาโบเนี่ยมันจะแบบว่าไกลๆชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการได้หมวกเลยนะครับผมหมวกเนี่ยจะมีดาเมจ 12.5% นะครับผมสำหรับมีลีแล้วก็สวอตนะครับผมแล้วก็ทำการลดคูณดาว 5% นั่นเองถือว่าเป็นหมวกที่ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งในการได้หมวกนี้มาเราต้องทำการปล่อยตัวนักโทษที่อยู่ในใต้โคลอสเซียมนะครับผมวิธีในการทำก็ง่ายจะแสนง่ายนะครับ1เลยครับผมมาคุยกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมเป็นบาติโอนะครับในเรื่องมันชื่อว่ามอร์โทโรมิโอนะคุยกับมันนะครับผมแล้วมันก็จะให้เราจัดการดูฟลามิงโกพาเลต50ตัวนะครับดูฟลามิงโกพาเลตอยู่ตรงไหนนะฟลามิงโกพาเลต50ตัวอยู่ฝั่งนี้ครับผมนี่ซึ่งในการรับเควสเราต้องมีเลเวล850นะครับถึงจะรับเควสนี้ได้นี่ครับผมอันนี้คือเจ้าพวกฟลามิงโกพาเลตจัดการไปเลย50ตัวนะครับก็จะได้มา30ล้าน EXP นะหลังจากที่ฆ่า50ตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการกลับมาที่บาร์โทโลเมโอแล้วก็คุยกับมันอีกรอบนึงนะครับผมพอคุยกับมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราไปฆ่าเบลามี่นะครับผมหรือก็คือเจอร์มี่นี่นะครับผมที่มันตั้งชื่อในเกมนี้เบลามี่มันเป็นบอสนะครับอยู่บนเกาะก้อนหินตรงนู้นเลยอยู่บนภูเขาตรงนี้นะครับผม
ภูเขาขวามือตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนี่ครับผมเป็นที่โล่งแจ้งเลยนะพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปคุยกับบาร์โทโลเมโอเหมือนเดิมนะครับผมพอคุยกับมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการช่วยพวกที่อยู่ใต้เกาะโคลอสเซียมนะครับโดยที่ต้องจำโค้ดนะครับผมโค้ดเนี่ยมันจะมีให้เราใส่ตามลำดับนะลำดับโค้ดสามารถดูได้จากที่นี่เลยนะครับผมฟาร์มิงโกแมนชั่นนะครับตรงนี้จะมีลำดับนะครับลำดับอยู่ตรงไหนนะนี่ผมบนโต๊ะนี่เลยให้ทำการแคปรูปแล้วก็จำลำดับไว้นะครับผมว่าเครื่องหมายไหนเนี่ยมันอันมาก่อนหรือมาหลังนับจากซ้ายไปขวานะครับตรงนี้เลยแล้วเราก็จำไว้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่ใต้โคลอสเซียมซ้ายมือจะมีคล้ายๆเป็นทางนะครับผมแล้วก็มีเครื่องหมายต่างๆนานานะตามลำดับเลยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนยังไม่เปิดมันจะเป็นแบบว่ามีโกงอยู่นะครับอันนี้คือผมเปิดแล้วนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ทำการแปะนะครับผมแปะเจ้าพวกเนี่ยเจ้าพวกใบกระดาษเนี่ยตามลำดับเลยนะครับแปะแล้วมันจะขึ้นสีเขียวๆนะครับผมแล้วก็แปะไปเลยนะตามลำดับที่เราเห็นในเจ้าโต๊ะบนแมนชั่นนั่นเลยนะครับผมแล้วก็มันจะเปิดให้นะครับมีข้อความขึ้นนิดหน่อยแล้วเราก็จะได้เจ้า Warrior Helmet มานั่นเองนะครับผมเป็นไงล่ะวิธีในการได้ง่ายแสนง่ายดายใช่ไหมล่ะโอเคผมก็สำหรับนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนและกันเนอะถ้าเกิดมีอย่างอื่นให้ทำเดี๋ยวผมจะมาทำที่หลังละกันนะสำหรับการรีวิวอันนี้นะส่วนเรื่องเควสอื่นเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนคลิปแยกนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ